สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำการจัดการเกี่ยวกับเสียงนะครับหรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเสียงแบบออนไลน์นะครับโดยเราจะเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ 123app.com นะครับเมื่อเราเข้ามาที่ 123app.com ตามนี้แล้วนะครับให้เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับจะต่อจากวิดีโอทูลนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้เราจะเห็นกลุ่ม Audio Tool นะครับก็คือกลุ่มเกี่ยวกับเครื่องมือจัดการเสียงนั่นเองนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย trim นะครับก็คือการตัดเสียงนะครับที่ไม่ต้องการนะครับ change volume นะครับปรับเสียงเบาให้ดังขึ้นหรือเสียงดังเกินไปลดลงนะครับ change speed ก็คือปรับความเร็วของเสียงนะครับ change pitch นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงนะครับเช่นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงผู้ชายเป็นเสียงการ์ตูนอะไรพวกนี้นะครับ equalizer นะครับก็คือปรับเสียงนะครับให้นุ่มนวลหรือว่าเพิ่มเบสนะครับหรือว่าเพิ่มเสียงแหลมนะครับพวกนี้ก็มาปรับที่ equalizer นะครับreverse audio ก็คือการเล่นเสียงย้อนกลับนะครับ voice record ตรงนี้เราก็ใช้ในการบันทึกเสียงหรืออัดเสียงได้เลยนะครับ audio joiner ก็คือการนำเสียงหลายๆเสียงมาเชื่อมต่อกันให้กลายเป็นเสียงเดียวอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เครื่องมือนะครับเริ่มต้นโดยการอัดคลิปเลยนะครับ voice recorder นะครับผมก็จะคลิกไปที่การบันทึกเสียงนะครับเมื่อเข้ามาที่การบันทึกเสียงจะเห็นรูปไมโครโฟนนะครับเป็นวงกลมสีแดงๆตัวนี้เมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัดคลิปดูนะครับอัดเสียงดูนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการแนะนำในเรื่องของการใช้เครื่องมือในการบันทึกเสียงนะครับหรือว่าจัดการเสียงนะครับแบบออนไลน์นะครับซึ่งจะมีประโยชน์มากนะครับสำหรับการทำคลิปสอนนะครับสมมติว่าผมพูดแค่นี้นะครับพอพูดเสร็จนะครับเราจะเห็นคลื่นเสียงที่เราบันทึกนะครับก็จะเป็นรูปคลื่นตรงไหนที่เราไม่พูดนะครับมันจะเป็นเส้นตรงนะครับแต่ถ้านะครับระบบเสียงบันทึกที่มีดีนะครับมันจะมีคลื่นเขาเรียกว่าน้อยนะครับทำให้เวลาเล่นเสียงเนี่ยมันก็จะมีเสียงหำนะครับแต่ถ้าตัวนี้นะครับแทบจะเป็นเส้นตรงนะครับแสดงว่าระบบบันทึกเสียงของเว็บนี้ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบฟังเสียงดูครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับสังเกตว่าตรงไหนที่เราไม่ได้พูดนะครับเสียงมันจะเงียบกริบเลยนะครับแสดงว่าเว็บนี้นะครับเยี่ยมเลยนะครับสามารถที่จะตัดเสียงน้อยเสียงรบกวนเสียงหำออกจากในการบันทึกเสียงนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราอัดคลิปแบบนี้หรือว่าอัดเสียงเสร็จแบบนี้ให้ทำการบันทึกเสียงนี้ไว้ก่อนนะครับสมมติว่าเราต้องการจะเอาเสียงนี้ไปใช้ละนะครับเราก็กดเซฟตรงนี้ครับกดเซฟนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับว่าจะเอาไว้ที่ไหนนะครับสมมติว่าผมจะตั้งชื่อเป็นซาวหนึ่งโอเคนะครับนามสกุลไฟล์เป็น MP3 นะครับแล้วก็นะครับกดเซฟได้เลยครับพอเซฟเสร็จนะครับสมมติว่าเราต้องการจะทำการตัดเสียงส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับเราก็จะมาที่เมนูนี้ต่อได้เลยนะครับมาที่ Audio Trim นะครับก็คลิกไปที่ Trim นะครับจากนั้นให้ทำการ Open File นะครับไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเก็บไว้ที่ Desktop นะครับชื่อว่า Sound 1คือตัวนี้นะครับก็ Open ขึ้นมานะครับเนี่ยก็จะเห็นไฟล์เดิมของเราขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเนี่ยสมมติว่าผมไม่ต้องการช่วงเริ่มต้นเนี่ยต้องการจะตัดออกนะครับเราก็เลื่อนตัวนี้มาแค่นี้เองนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับข้างหลังพอพูดเสร็จก็ให้จบเลยอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็รันทดสอบดูสำหรับการทำคลิปสอนนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการแนะนำในเรื่องของการใช้เครื่องมือในการบันทึกเสียงนะครับหรือว่าจัดการเสียงนะครับสมมติว่าผมต้องการแค่นี้นะครับต้องการแค่นี้ตอนนี้ผมไม่เอาผมก็ตัดทิ้งแบบนี้ก็ได้นะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็รันทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเสียงนะครับพอถึงนะครับก็พออย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นการทริมนะครับเสร็จแล้วจะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า fade in fade out นะครับ fade in ก็คือให้เสียงเริ่มต้นนะครับจากเบามาหาเสียงดังแล้วก็จากดังแล้วก็ลดเบาๆลงไปจนจบนะครับเขาเรียกว่า fade out นะครับถ้าเราต้องการนะครับให้มี fade in fade out นะครับแล้วก็คลิกตัวนี้fade in นะครับมันก็จะเล่นแบบเบาดังขึ้นเป็นการแนะนำในเรื่องของการใช้เครื่องมือในการบันทึกเสียงนะครับหรือว่าจัดการเสียงนะครับเนี่ยถ้าต้องการให้ fade out นะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับขึ้นเสียงมันก็จะเบาลงตอนสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับพอพูดเสร็จบันทึกเสียงนะครับหรือว่าจัดการเสียงเสียงก็จะเบาลงเขาเรียกว่า fade in fade out นะครับ
เมื่อเราทำแบบนี้เสร็จนะครับเราต้องการจะบันทึกไว้แล้วก็เซฟไว้เลยนะครับเซฟนะครับก็กดเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะตั้งชื่อว่าซาวนะครับ2นะครับซาว2นะฮะ S คนที่2โอเคกดเซฟนะครับนอกจากนั้นเรายังมีเครื่องมืออะไรอีกนะครับเช็งวอลลุ่มอ่ะถ้าเกิดเสียงมันเบาไปนะครับเรามาที่เช็งวอลลุ่มนะฮะมาที่เช็งวอลลุ่มแล้วก็โอเพ่นไฟล์ครับแล้วก็เอาซาวด์เดิมของเราเนี่ยโอเพ่นเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับจะมีวงกลมตัวนี้นะครับแปลว่าปรับระดับเสียงก่อนที่เราจะปรับระดับเสียงแล้วก็ฟังก่อนสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการแนะเป็นการแนะนำเสียงอาจจะเบาแล้วก็ปรับตัวนี้ขึ้นเลยนะครับอันนี้ได้ถึง100-200%เลยนะครับ 200% เลยในเรื่องของการใช้เครื่องมือในการบันทึกเสียงนะครับหรือว่าการจัดการเสียงนะครับทำให้เสียงดังขึ้นสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการแนะนำในเรื่องพอเราพอใจแล้วก็กดเซฟครับกดเซฟเลยนะครับนี่ผมจะตั้งชื่อว่า3นะครับซาว3นะครับอันนี้ทีนี้นะครับต้องการทำอะไรเช็งสปีดมาลองเล่นเช็งสปีดดูก็โอเพนไฟครับก็เอาซาวด์3มาครับที่เราปรับเสียงให้ดังขึ้นแล้วนะครับตรงนี้นะครับมาปกติสปีดปกติสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการพูดปกติแต่ถ้ามีการเร่งสปีดจะ2เท่าเป็นไงแนะนำในเรื่องของการใช้เครื่องมือในการบันทึกเสียงครับว่าจัดการเสียงแบบนี้เลยสำหรับคลิปนี้ครับเป็นการแนะนำในเรื่องของการใช้เครื่องมือในการอันนี้เป็นการเร่งสปีดก็ฮ่าฮ่าไปนะครับเผื่อไปทำเป็นเล่นเอฟเฟคอะไรสักอย่างนึงนะเช็งพิษเป็นยังไงมาดูที่เช็งพิษนะครับก็โอเพนไฟล์นะครับเมื่อกี้ผมไม่บันทึกนะครับเป็นการสาธิตให้ดูนะครับความแตกต่างนะครับเช็งพิษนี่คือเสียงปกติสำหรับคลิปนี้นะครับทีนี้ถ้าเราเพิ่มตัวนี้นะมาฝั่งนี้นะครับสัก 40% นะครับเป็นการแนะนำในเรื่องของการใช้เครื่องมือนะเสียงก็เปลี่ยนไปนะครับถ้า 70% เป็นยังไงนะครับถ้า 100% เป็นยังไงลองฟังเสียงแบบ 100% ดูสิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือนะครับเอามาทางนี้บ้างเสียงก็จะออกเป็นแก่ๆยันๆไปอันนี้เกี่ยวเรื่องของเช็งพิษนะครับทำให้เสียงของเราเปลี่ยนไปนะครับมาดูอีควอไลเซอร์นะครับอีควอไลเซอร์เราก็ต้องไปโอเพนไฟล์ขึ้นมาทุกครั้งเราจะแต่งไฟล์ก็ต้องไปโอเพนไฟล์ที่เราต้องการจัดการนะครับแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีอีควอไลเซอร์ถ้าเราจับสไลด์แบบนี้ไปว่าเราปรับเรารู้นะเรารู้เราอยากได้แบบไหนเราก็ปรับแมนนวลนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้โปรแกรมปรับให้เราเนี่ยนะครับเราตัวนี้เราเรียกว่าคัสตอมคือกำหนดเองนะฮะแต่ถ้าเราต้องการให้นะครับโปรแกรมปรับให้เราเนี่ยเราเลือกคลาสสิกนะครับมันก็จะปรับคลื่นอีควอไลเซอร์นะครับตามความถี่เสียงนะครับให้เราเลยนะครับแล้วก็ลองรันดูวันนี้ครับสำหรับแดนเป็นการแนะนำฟูลเบสนะให้เบสและทริปเปิลหมายไหมเสียงก็จะใสสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการแนะนำเสียงแบบฮอนเสียงแบบไลท์ปาร์ตี้อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นการยกระดับเสียงหรือแต่งเสียงสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการแนะนำในเรื่องของการใช้เครื่องมือตัวไหนมันเสียงน่าฟังแล้วก็มาลองใช้อีควอไลเซอร์ดูนะครับหรือนะครับตัวไหนอีกที่เรายังไม่ได้เล่นนะ reverse audio ก็เป็นการกลับเสียงนะครับเสียงจะพูดกลับกันนะครับเดี๋ยวเราลองนำซาวด์3เข้ามาเหมือนเดิมนะครับกด save save ซาวด์3คัดดัดเด็ดกด save แล้วก็ reverse audio กด backaudio reverse open file โทษทีนะฮะก็เปิดซาวด์3ขึ้นมานะครับเมื่อกี้พอเรา reverse เสร็จนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ลองฟังฟังดูสิฟังไม่รู้เรื่องเลยนะไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยนะครับ reverse นะฮะแต่ก็เป็นเอฟเฟคอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ reverse เนี่ยสั่ง reverse ก็เซฟเลยนะครับไม่มีเครื่องมือตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะมันกลับทางอยู่แล้ว voice record เรา record ไปแล้วนะครับมาอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือ audio joiner นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเชื่อมเสียงหลายๆเสียงนะครับวิธีการก็ add track นะครับมันจะมองเสียง1เสียงเป็น1 track นะครับก็ add เข้ามานะครับเช่นนะฮะผมจะเอาซาวด์3ที่พูดเนี้ยเข้ามาทีนี้เราจะเชื่อมด้วย
ไฟล์อะไรแล้วก็กดเข้ามาอีกไฟล์หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าผมจะเชื่อมกับมิวสิกก็แล้วกันนะครับเป็นแอคชั่นแบ็คกราวด์มิวสิกอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาลองรันทดสอบดูครับวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการแนะนำในเรื่องของการใช้เครื่องมือในการบันทึกเสียงครับวันนี้จากนั้นนะครับพอนะครับพอเสียงตัวนี้พูดเสร็จมันก็จะเชื่อมมาที่เสียงนี้อัตโนมัตินะครับมันจะเป็นครอสเฟดสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือครอสเฟดนะครับก็คือเสียงตัวนี้ค่อยๆหายไปเสียงนี้ก็ค่อยๆดังขึ้นเขาเรียกครอสเฟดนะครับทีนี้มันก็จะเป็นปุ่มตัวนี้นะครับเวลาเราจะเอาทั้ง2อันนี้เชื่อมเข้าหากันนะครับก็กดไปที่จอยนะครับมันก็จะทำการรวมไฟล์ให้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดดาวน์โหลดเสียงไปใช้งานนะครับแล้วก็ตั้งชื่อมิกนะฮะมิกเดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับเมื่อทำการจอยอันนี้จอยแค่2เสียงจะจอยกี่เสียงก็ได้นะครับก็รวมเข้ามานะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการแนะนำในเรื่องของการใช้เครื่องมือในการบันทึกเสียงทำให้มันจำได้นะเห็นไหมครับเสร็จแล้วมันก็จะเล่นเสียงต่อไปเป็นการมิกเสียงนะครับเล่นเสียงต่อๆกันไปอันนี้ก็คือเครื่องมือทั้งหมดนะครับที่อธิบายหรือว่าพูดถึงก็คือเป็นเครื่องมือจัดการเสียงแบบออนไลน์นะครับสามารถที่จะใช้งานโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดการเสียงได้เลยนะครับตัดเสียงจอยเสียงเอาเสียงมารวมกันนะครับหรือว่าปรับเสียงให้ดังขึ้นปรับอีควอไลเซอร์ให้เสียงชัดเจนอย่างเงี้ยก็ไปลองใช้งานกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ